น้องแก้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้บรอกโคลีผัดอะไรวันนี้นะคะก่อนอื่นก็สบายดีนะคะทุกคนเลยวันนี้เข้ามาแบบเมนูง่ายๆผัดบรอกโคลีกับเต้าหู้แค่นั้นเลยค่ะแล้วเราก็ขอผัดด้วยน้ำเปล่าแล้วกันเนาะมันมีคลิปอันนึงที่แบบเราผัดผักด้วยน้ำเปล่าเนี่ยแหละแล้วก็มีคนเหมือนมาบอกว่าโอ้โหทำไมใช้น้ำเปล่าแบบเครียดเกินไปหรือเปล่าเรื่องสุขภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันรสชาติมันไม่ได้เหมือนกับแบบเอากระเทียมไปจี่กับน้ำมันเป๊ะๆหรอกเนาะแต่ว่ามันไม่เลี่ยนดีค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีกับสุขภาพแหละนะคะรสชาติถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่นี่ค่ะเราก็จะกระเทียมไปร่วนกับน้ำปกติเลยค่ะในหม้อเทฟลอนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะปรุงด้วยซอสด้วยซีอิ๊วอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เลือกมาเป็นแบบวีแกนก็คือพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากซอสหอยนางรมมาเป็นซอสเห็ดหอมอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนในอันนี้แอบเอามาโชว์นิดหนึ่งหูควันขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ใบตองนะคะแบบนิ่มแบบง่ายๆเลยมันจะได้คล้ายๆกับไข่เนาะนี่อันนี้ก็บรอกโคลีนะคะมาเรียบร้อยนอกจากผัดบรอกโคลีกับเต้าหู้นิ่มแล้วนะคะน้องแก้วก็ยังทำอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่แกงเลียงนะคะแกงเลียงตำลึงในบ้านเหรอคะก็เนี่ยมีก็คือตำลึงที่แก้วเด็ดมาใช่ไหมใช่ค่ะมีตำลึงมีบวบแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีโอ้ยมีกระเจี๊ยบด้วยนี่กระเจี๊ยบเรามั้ยเราค่ะแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็เต้าหู้เหมือนกันเลยค่ะเนาะทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้เองค่ะแบบง่ายมากเป็นเมนูไทยๆง่ายๆบรอกโคลีไม่รู้ไทยแค่ไหนแหละแต่ก็คือประมาณนั้นน่ะง่ายๆเลยเนาะโอเคเอาเต้าหู้ลงอันนี้เป็นแบบนิ่มนะทุกคนเราก็จะไม่ได้บี้อะไรเยอะมากนะคะแล้วเวลาปรุงแก้วปรุงด้วยอะไรมั้งจ๊ะปกติปรุงด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วค่ะเราก็จะไม่ใส่น้ำตาลเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะส่วนตัวน้ำมันหอยเนี่ยจริงๆมันคือไอ้นั่นอะไรซอสข้นเห็ดหอมค่ะเนาะเราก็จะใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ใช้น้ำมันหอยแบบง่ายๆแหละแต่ตอนนี้ก็เป็นซอสข้นเห็ดหอมก็อร่อยยังอร่อยอยู่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะคะง่ายมากอ่ะอันนี้คือแบบง่ายจริงๆเนาะเวลาร้อนเหงื่อจะหยดลงมาอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าเวลาจะกินอาหารเป็นแพลนเบสอะค่ะมันไม่ได้ยากเลยค่ะก็เมนูเดิมๆอะไรที่เคยทำอะค่ะก็อาจจะเปลี่ยนจากหมูสับมาเป็นเต้าหู้แข็งแบบนี้ก็ได้เนาะเปลี่ยนจากไข่มาเป็นเต้าหู้นิ่มก็ได้นะคะอ่ะแล้วนี่มาละเรียบร้อยอันนี้คือซอสข้นเห็ดหอมค่ะเนาะก็เปลี่ยนจากซอสอะไรนะน้ำมันหอยมาเป็นซอสข้นเห็ดหอมแบบง่ายๆเลยค่ะนะคะโอเคค่ะเนี่ยแหละพอทุกอย่างนะคะเริ่มสุกแล้วแล้วก็เอาไปผัดรวมกันรวนแป๊บเดียวเพราะว่าบรอกโคลีก็ประมาณหนึ่งไม่ต้องสุกเยอะก็ได้จริงๆอ่ะบรอกโคลีอ่ะกินแบบไม่สุกค่ะกินแบบดิบอ่ะจะได้สารอาหารเยอะกว่าตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงไม่ต้องสุกเยอะก็ได้พี่ไปอ่านมาแก้วแปลกมากนี่ก็ประมาณนี้เองดับกลิ่นเหม็นเขียวแล้วก็มีเจ้านี่คือเป็นมื้อเย็นง่ายๆเนาะช่วงนี้เหมือนเราคิดเมนูกันไม่ค่อยออกเลยเนาะแก้วเนาะใช่ค่ะมึนแต่มีของจริงมีเรามีแครอทในตู้เย็นเยอะเลยเนาะเดี๋ยวต้องมานั่งเดี๋ยวมานั่งคิดเมนูนะคะเดี๋ยวรอสูตรต่อๆไปนะคะเราจะคอยเอาเมนูต่างๆมาโชว์อันนี้ใส่น้ำมันหอยเอ้ยไอ้ซีอิ๊วขาวนิดนึงเท่านี้เองค่ะจริงนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะแก้วเนาะใช่ต้องไวปุ๊บปั๊บมากขอบอกว่าเหงื่อออกเต็มตัวเราสองคนมาแล้วจุดๆนี่แก้วช่วงนี้ร้อนไหมเป็นไงมั่งร้อนมากค่ะช่วงนี้แบบโหสุดๆใกล้สิ้นใจแล้วค่ะทุกคนที่ลาวร้อนไหมแก้วช่วงนี้ที่ลาวก็ร้อนค่ะแห้งแล้งไหมปีนี้ค่ะน่าจะแล้งค่ะเพราะว่าช่วงฤดูทำนาแล้วฝนยังไม่ตกเลยค่ะปีที่ลาวก็อย่างนี้เนาะใช่ใช่ปีที่แล้วก็อย่างเงี้ยทีนี้เสร็จละเรียบร้อยค่ะทุกคนน้องแก้วขอบคุณมากให้น้องแก้วลาก่อนรอลาก่อนไปกินอาหารเย็นนี่ก็จะไปกินผัดผักเนาะง่ายๆผัดเต้าหู้อะไรง่ายๆเองค่ะไปกินข้าวกันเด้อสบายดีสบายดีค่ะแบบหมดแรงแล้วค่ะเราสองคนเนี่ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ